ด้านในเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวหน้างกมากว่ามันขมนะแล้วก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพรแล้วจะบอกว่ามีเพื่อนๆทักมาว่าทำไมต้องเปิดเวลาเปิดคลิปต้องบอกว่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพรแล้วจะให้แพรพูดว่าอะไรอ่ะใครอยากให้แพรพูดคำอื่นคอมเมนต์มาบอกนะว่าจะให้พูดว่าอะไรนึกไม่ออกจริงก็นั่นแหละค่ะกลับมาพบกับแพรแล้วนะคะวันนี้เรามากับร็อกมาส EP ที่3นะคะซึ่งวันนี้นะคะแพรจะมาเปิดของขวัญที่ยังไม่ใช่ของขวัญคริสต์มาสนะคะแต่มันเป็นคาล endar gift นะคะก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองตาดาต้องมีเสียงด้วยนะนี่นะคะอันนี้เป็นจากของจาก The Body Shop นะคะคือถุงใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะคะแต่ว่าของไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นสงสัยเขาหาถุงอย่างอื่นไม่ได้นะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนมันคือเจ้าตัวนี้นะคะนี่เลยเป็นคาลันดานะคะเป็นปฏิทินของขวัญนะคะที่ด้านในแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดเลยกันเนาะด้านในเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวนะด้านในเนี่ยมันก็จะมีของขวัญกล่องเล็กกล่องน้อยนะคะตั้งแต่วันที่เห็นวันที่ไหมคะมันจะมีเลข1อยู่นี่แล้วก็เลข25อยู่ตรงนี้เนาะก็คือให้เปิดทุกวันนะคะเป็นเหมือนปฏิทินเลยเราก็จะเคาท์ดาวน์กันไปนะคะจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสนะคะแต่อยากจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก่อนเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าเตรียมตัวมาอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจะได้รู้ไว้ว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ของขวัญอย่างแค่วันคริสต์มาสนะเขาสามารถให้กันก่อนได้ด้วยนะคะก็เป็นอีก1กิจกรรมนะคะที่นิยมมากๆเลยในเยอรมันนะคะหรือในยุโรปหลายๆประเทศนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยเล่นกันหรือเปล่านะคะซึ่ง Calendar Gift เนี่ยมันเป็นของขวัญที่ให้กันตั้งแต่วันเขาจะเริ่มให้กันวันที่1ธันวาคมอ่ะนะคะก็คือให้เริ่มเปิดของขวัญกันนะทุกวันเลยจนถึงวันที่25ธันวานะคะซึ่งถ้าเป็นสาวๆให้กันเองเนี่ยหรือซื้อให้ตัวเองซื้อให้เพื่อนสาวอะไรเงี้ยมันสามารถไปซื้อเป็นแบรนด์เครื่องสําอางต่างๆนะคะถ้าเป็น Drug Store เนี่ยก็จะเห็นแน่ๆเลยนะคะของ Royal ของ Maybelline หรือว่าของ NYX อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบรนด์สีทาเล็บต่างๆนะคะที่แพรไปเดินเจอในตามร้าน DM ที่แพรไปเดินดูของอ่ะนะคะหรือจะเป็นแบบ High End ไปเลยของ Dior ของ Chanel ของ Lancôme อะไรเงี้ยเค้ามีคาลันเดอร์ออกมาขายเหมือนกันนะคะซึ่งของด้านในเนี่ยก็จะเป็นของกล่องเป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น Travel Size นะคะนั่นแหละสําหรับเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตกันให้เด็กๆเปิดทุกวันเลยวันที่1ถึงวันที่25อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเหมือนให้เด็กตั้งตารอให้เด็กตั้งตารอถึงวันที่25ก็จะเป็นวันที่ได้ของขวัญวันรางวัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนให้เปิดทุกวันนะให้เปิดวันละชิ้นเท่านั้นนะคะตามเลขคือเลขก็คือเลขวันที่นะคะสังเกตว่าเลข1อยู่ตรงนี้นะคือแต่25นี่เลขใหญ่มากก็คือส่วนใหญ่แล้วของขวัญชิ้นใหญ่ในคาลันเดอร์เนี่ยก็จะมาที่วันที่25หรือวันที่24อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละแล้วก็ซึ่งวิดีโอนี้แพรก็แพลนว่าจะทำกับเพื่อนๆนะคะเป็นหนึ่งในแพลนคือแพรเขียนแพลนไว้เลยว่าร็อกมาสของแพรอยากทำอะไรบ้างแต่อยากจะเล่าก่อนว่าแพรซื้อของเนี้ยถูกกว่าคนอื่นมากเลยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่แพลนว่าอยากทำคาลันเดอร์กับเพื่อนๆนะคะมาเปิดของขวัญให้เพื่อนดูว่าที่นี่มันมีอย่างนี้แล้วก็ได้ยินคือทุกปีแพรไม่เคยซื้อเลยนะนี่เป็นปีแรกที่แพรซื้อนะคะแล้วก็มีคนกระซิบมาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ซื้อทุกปีนี่แหละเขาบอกว่าถ้าซื้อหลังจากวันที่1ไปแล้วนะคะของพวกนี้เขาจะลดราคาซึ่งแพรก็บวกด้วยความงกกันนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยก็งั้นเดี๋ยวรอซื้อวันที่2ดีกว่าให้มันลดราคาลงมาก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนแพรเนี่ยซื้อทุกปีเลยนะแต่ก็ไม่เคยซื้อตอนมันลดเพราะว่านางบอกว่ามันหมดเร็วมากเพราะว่ามีคนคิดแบบแพรเยอะเหมือนกันคือวันที่2อ่ะเค้าก็จะลดลงมาซะแบบ10ยูโรจากราคาเต็มของสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งแพรก็ตั้งใจว่าลด10ยูโรก็โอเคแต่คือไม่ได้มีแบรนด์ที่ตัวเองตั้งใจจะเอานึกออกป่ะคือก็แบบอะไรก็ได้ซื้อมาอย่ามาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูว่าข้างในมันจะมีอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะสรุปว่าวันที่2ไปหมดขายหมดเลยคือไป DM ทุกสาขาไปเดินในเมืองไม่มีใครขายหาไม่ได้เลยจนแทบจะล้มเลิกไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดไปเดินคริสต์มาสมาร์เก็ตมานะคะที่ได้ดูบล็อกกับเพื่อนๆไปเนาะเพื่อนๆน่าจะได้ดูบล็อกไปแล้วนะคะหรือยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแพลนลิงก์เอาไว้ให้นะคะก็ไปกับนิโคลขากลับก็เลยเดินผ่าน The Body Shop ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่7นะคะส่วนที่แพรไปก็คือแพรตัดใจแล้วว่าวิดีโอนี้คงไม่ได้ทำแต่ไปเดินผ่าน The Body Shop เขาเซลล์อยู่ 50% คือลดลงไปเยอะมากนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่85ยูโรนะคะแต่ทางแบรนด์เนี่ยเขาได้อ้างอิงมาว่าของสินค้าข้างในเนี่ยราคารวมแล้วอยู่ประมาณ132.5ยูโรนะคะแต่ว่าคือ
ก็คือต่อให้เพื่อนๆซื้อในราคาเต็ม85ยูโรอ่ะก็ยังถือว่าถูกกว่าราคาสินค้าด้านในคือเขาทำเป็นแบบ single price มาให้ดูว่าเฮ้ยมันจะราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อแยกชิ้นแต่เขามาทำในเนี้ย85ยูโรเนี่ยคือคุ้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบกิฟต์ตอบแทนลูกค้าอะไรแบบเนี้ยแต่นางแพ้ความงกคนงก2017มากอ่ะคือไปวันที่7ไงแล้วเขาลด 50% เหลืออยู่ไม่กี่กล่องแล้วก็เลยพุ่งตรงเข้าไปเลยเพราะหาแบรนด์อื่นไม่ได้แต่อยากทำวิดีโอนี้กับเพื่อนๆนะคะก็เลยไปได้ราคามาในราคาแค่ 42.5 ยูโรอ่ะคือแพ้ประหยัดไปกว่าคนอื่นราคาแบบเกือบ 4,000 บาทอ่ะโอ้โหแพ้เลยแบบภูมิใจมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนของ The Body Shop เท่าไหร่นะคะคือก็ใช้ของของเขาเพื่อนๆน่าจะได้ดูแบบรีวิวรักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยครีมอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ของ The Body Shop นะคะแต่ว่าในเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่านี่คือมันจะดูด้านหลังได้นะคะแต่เราจะไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนนะคือจริงๆแล้วก็ไม่ควรดูหรอกแต่เล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนซึ่งในนี้เขาก็จะมีของแบบแตกต่างกันออกไปนะคะมีเมคอัพมีอะไรเงี้ยเนาะของ The Body Shop นะคะก็เลยได้ทําวิดีโอนี้จนได้นะคะเอาล่ะเราเกิดมากันนานมากเวอร์นะคะก็ซึ่งวันนี้วันที่แพทถ่ายเนี่ยวันนี้วันที่10นะคะแพทจะแกะเริ่มใหม่เลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ในวิดีโอนี้กับเพื่อนๆนะคะก็นี่เราจะมาแกะกันเลยนะคะจริงๆมันต้องแกะวันละชิ้นเนาะแต่ด้วยความงกและความล่าช้าในการทำวิดีโอนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะอ่ะเริ่มแกะกันเลยนี่นะคะนี้ของวันที่1นะคะแพทว่าแพทต้องคุ้มมากแน่เลยกับการทำวิดีโอนี้จากความงกของตัวเองนะคะชิ้นแรกคืออะไรเอ่ยวันที่1นะคะแพทได้ The Body Shop British Rosheเจลชาวเวอร์นะคะขนาด60มิลลิลิตรนะคะนี่เลยนี่นะคะขอดมก่อนหอมไหมอุ้ยตอนจมูกเฮ้ยหอมมาก60มิลลิลิตรนะคะก็เป็นขนาดส่วนใหญ่แล้วของในคาล endar พวกนี้มันจะเป็น travel size นะคะไม่ว่าจะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่คือเขาจะทำให้มันขนาดมันเล็กลงนะคะเพราะว่าถ้าทุกอย่างไซส์ใหญ่หมดราคาคาล endar จะแพงมากนะคะอย่างที่บอกไปนี่ขนาดแบบไซส์ travel ราคาเต็มยัง85ยูโรเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์พวกแบรนด์เครื่องสำอางอะไรก็จะแพงขึ้นไปด้วยนะคะก็ถึงบอกว่าพอวันที่2ปุ๊บสาวๆที่เขาไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องการเปิดตั้งแต่วันที่1เขาก็เลยรีบพุ่งกันไปซื้อมากเลยซึ่งแพรเองก็ไม่ทันนะปีหน้าเอาใหม่นะปีหน้าวันที่2จะรีบไปใหม่หรือก็อาจจะซื้อกับวันที่นั้นเลยวันที่1เลยก็ได้นะถ้าแบบความงูของแพรน้อยลงอะไรอย่าพูดกันเยอะนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะยาวอันนี้วันที่2นะคะมันคืออย่างอ๋อมันคือที่คาดผมค่ะที่คาดผมสำหรับแต่งหน้าเป็นรูปหูกระต่ายแบบนี้เนาะนี่ก็เพิ่งรู้ว่าเดอะบอดี้ช็อปเขาขายของแบบนี้ด้วยเหรอไปวันที่3นะคะนี่มาวันที่3แล้วก็ต้องตามหาตัวเลขมันก็จะไม่ค่อยเรียงกันเท่าไหร่นะมันก็จะผสมปนเปกันไปนะคะอันนี้ของวันที่3วันที่3ได้อะไรอ่ะเฮ้ยอยากผิดหวังอ่ะเนี่ยมันคืออีหยังก็สบู่ลูกดาวซึ่งไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรคือไม่มีห่อพลาสติกห่ออะไรมาเลยนี่นะคะเป็นสบู่รูปดาวเขียนว่า The Body Shop ซึ่งไม่รู้ว่ามันคือสบู่ล้างมือสบู่ล้างหน้าสบู่อาบน้ำแต่หอมมากหอมจริงๆ The Body Shop นี่ขึ้นชื่อเรื่องการทำแบบสินค้าแบบ product organic ที่ทำมาจากแบบพวกกลิ่นธรรมชาติอ่ะคือชอบตรงนี้คือ The Body Shop กลิ่นหอมเยอะมากของกลิ่นหอมทั้งนั้นเลยนะคะเอาล่ะชิ้นต่อไปชิ้นที่4อยู่นี่ลืมบอกไปพวกคาล endar gift พวกนี้นะคะจริงๆแล้วเขามีแบบประมาณ25วันกับแบบ12วันก่อนวันคริสต์มาสนะคะแต่ที่ popular ที่คนซื้อกันเยอะๆจะเป็น25วันนะคะก็แบบที่แพทซื้อมานี่แหละเปิดกันตั้งแต่วันที่1เนาะอันนี้คืออะไร The Body Shop Strawberry Gel Lotion นะคะเป็นครีมขนาด60มิลลิลิตรขวดเท่าขวดแรกเลยอะหุยหอมมันโยโกรตอยากกินเหมือนโยโกรตสตรอเบอรี่อะแต่หอมมากเวอร์หุยหอมจริงๆนี่เนาะวันที่5นะคะเปิดเลยไม่อยากให้วิดีโอนี้มันยาวมากมันคือแพดีใจมากที่แพซื้อมาในราคาลดแพรู้สึกว่าแพเริ่มจะคุ้มแล้วถ้าซื้อในราคาเต็มแพจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็ได้นะอันนี้ค่ะ The Body Shop เป็นฟองเอ้ยเขาเรียกอะไรอะที่อาบน้ำนะคะที่ขัดตัวเนาะนั่นแหละเฮ้ยดีใจที่ซื้อมาในราคานี้จ้ะมันจะคุ้มใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะคุ้มเว้ยที่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่6แล้วนี่วันที่6ขย่ากองแกงคืออะไรเนาะนี่นะคะวันที่6ได้เป็นไลเนอร์ค่ะเป็นไลเนอร์สำหรับเขียนขอบตาสีดำประมาณนี้เลยนี่แพทไม่เคยลองเครื่องสำอางของ The Body Shop เลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงไว้เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆกันนะ6และวันที่7ค่ะแพทจะรีบแกะให้เร็วที่สุดไม่อยากให้วิดีโอนี้นานเกินไปโอ้ยอันนี้แพทรู้จักอันนี้แพทเคยใช้
อันนี้คือเป็นลิปบาล์มใช่หรือไม่ใช่เป็นลิปบาล์มนะคะเป็นลิปมันเนาะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งกลิ่นนี้คือกลิ่น Passion Berry นะคะนี่ประมาณนี้เลยซึ่งกลิ่นนี้แพไม่เคยใช้แพเคยใช้กลิ่นแบบกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าเขามีให้กลิ่นนี้เดี๋ยวจะลองนะต่อไปนะคะวันที่8เลยค่ะเราจะแกะถึงวันที่10อุ๊ย8ดูหนักคืออะไรอ่ะกล่องใหญ่ด้วยสบู่ค่ะเป็น The Body Shop Mango Soap นะคะนี่นะคะเป็นประมาณนี้เลยเนาะหอมมากกลิ่นแบบฟุ้งกระจายมากพอเปิดกล่องมากลิ่นแบบเฮ้ยหอมชอบอ่ะชอบมากเลยชอบหลายชิ้นแล้วนะมันก็มีบางชิ้นที่แบบว่าเฉยๆแล้วก็วันที่9นะคะวันที่9อันนี้เป็นลิปไลเนอร์นะคะสีแดงแบบแดงสดมากเหมาะกับช่วงคริสต์มาสเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนเป็นแบบเป็นสีแดงเป็นลิปไลเนอร์เนาะสีแดงสดเลยนะคะเหมาะกับช่วงคริสต์มาสมากๆต่อไปค่ะต่อไปวันที่10วันสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะนี่นะคะของวันที่10เนาะสุดท้ายของวันนี้แต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะเฮ้ยอันนี้คืออย่างอันนี้ก็รู้จักเหมือนกันอันนี้ก็ลิปบาล์มเหมือนกันนะคะเป็นลิปบัตเทอร์นะคะตัวนี้เลยนี่เป็นตัวฮิตของเขาเลยนะตัวนี้แพเคยใช้เป็นพวกแบบครีมเป็นโลชั่นเป็นสครับอะไรเงี้ยมันๆหน่อยนะคะมันเป็นบัตเตอร์อะไรสักอย่างอะแต่นี่เขาเป็นลิปนะคะเป็นลิปเหมือนลิปมันนั่นแหละเนาะนี่นะคะก็หมดแล้วนะคะ10วันแต่เรายังเหลืออีกตั้ง15ชิ้นนะคะนี่ที่เรายังไม่ได้แกะแล้วแพก็ไม่รู้ว่าอะไรจะมาแต่อุ๊ยแต่สังเกตดูอุ๊ยมันล้มอย่าล้มสิอย่าล้มนี่จะสังเกตดูวันที่24กับวันที่25กล่องแอบใหญ่นะเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบของขวัญใหญ่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้มันคืออะไรนะคะเราจะไม่เปิดเราจะเปิดทุกวันนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามในบล็อกสุดท้ายของบล็อกมาสได้นะคะแพทก็จะถ่ายทุกวันแล้วก็จะมารวมในคลิปสุดท้ายนะคะเพราะว่าคลิปนั้นแพทจะเปิดของขวัญของแพทด้วยนะคะก็จะเป็นของขวัญที่แพทได้จริงๆในช่วงคริสต์มาสว่าแพทจะได้อะไรจากคนรอบข้างของแพทบ้างนะคะและที่สำคัญนะคะของบางส่วนจากเซตนี้นะคะแพรจะเอาไปทำเป็น giveaway กับเพื่อนๆด้วยนะคะไว้ครบ 20,000 คนแพรคงจะได้ประกาศเล่น giveaway กับเพื่อนๆอีกนะคะก็ของในเซตนี้ก็จะไปอยู่ในกลุ่มของ giveaway นะคะแต่จะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแพรจะแยกเอาไว้ให้นะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะมีของขวัญอย่างอื่นด้วยนะคะก็เพื่อนๆสามารถติดตามช่องของแพรไว้แล้วก็ติดตามใน Facebook Fanpage นะคะที่แพรเพิ่งเปิดนะคะเพราะว่ามีคนติดตามแพรแค่100กว่าคนเองหวังว่าเพื่อนๆจะไปติดตามแพรทางนั้นด้วยนะคะก็ giveaway จะไปประกาศในนั้นด้วยนะคะว่าเล่นเกมอะไรยังไงนะคะก็นี่แหละค่ะก็เป็น Rockmart EP ที่3เรามาเปิด Calendar Gift สำหรับคนงก2017อย่างแพรที่ได้ราคาถูกมากเวอร์แพรคิดว่าเขาคงไม่ลดไปถูกกว่านี้แล้วอ่ะเพราะว่าแพรไปซื้อก็วันที่7แล้วจะมีใครไปตามซื้อตอนนี้อีกมั้ยอ่ะแต่ถ้าเขาลดอีกแพรก็จะซื้อมาอีกก็ได้นะถ้าแพรรู้สึกว่ามันคุ้มงกมากนั่นแหละค่ะหวังว่าเพื่อนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากให้แพรทำวิดีโออะไรในช่วงคริสต์มาสนะคะก็ยังคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้านล่างนี้นะคะซึ่งอย่าลืมนะถ้าอยากจะดูว่าอีก15ชิ้นในนี้นะคะแพรจะได้อะไรนะคะต้องรอติดตามในบล็อกมาส EP สุดท้ายนะคะน่าจะออนวันที่25หรือไม่ก็26นะคะเพราะวันที่25น่าจะเป็นวันที่แพรไปปาร์ตี้คริสต์มาสอีกครั้งนึงแล้วก็จะมารีบทำวิดีโอแล้ววันที่26ช่วงค่ำๆอาจจะได้ลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็นั่นแหละค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แพรด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะสำหรับวันนี้แพรไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ